แม่เจ้ารถอะไรออกบิ๊กไบค์รู้ผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทรถอะไรก็ตามนะในชั่วโมง2020นี้นะครับพอมันมีปีกปุ๊บมันหลอนมาทันทีเลยนะนี่แต่ทรงมันประมาณนี้แต่ใส่ไม่ได้นะครับแม่ห่างไปนิดนึงห่างไปนิดนึงนะครับกับเจ้าตัวซุปเปอร์เล็กนะครับลองดูด้านข้างนี่มันก็จะประมาณแต่พอมันมีปีกมันดูดุขึ้นมาอีกสเต็ปเลยนะจริงๆในตัวซุปเปอร์เล็กใน V4 มันก็จะมีปีกแล้วนะครับผมว่าดูปกติเป็นผู้นําเรื่องวิงเลทอยู่ละแล้วก็ค่ายอื่นเริ่มแบบมีปีกๆตามๆมาแต่เนี้ยปัญหาเจ้าหนวดอันเนี้ยจะไปใส่คันไหนดีเราไปหารถกันอื่นดีกว่าว่าคันไหนใส่ได้หรือนี่เอา Vlex RGT ดีโอ้โหพอมันมีวิงเลทมันก็ดูดิบขึ้นนะในตัว SRGT เป็นสกูตเตอร์หนึ่งในไม่กี่รุ่นนะครับที่เขามีดีไซน์เรื่องตัวเหมือนเป็นแอโรไดนามิกเรื่องตัววิงเลทนะแต่จริงๆถามว่าพวกวิงเลทพวกนี้มันจะมีผลช่วงความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในเครื่องพิกัดมอเตอร์ไซค์คลาสไม่ถึง 1,000 cc อาจจะไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นแต่ที่แน่ๆคือใส่แล้วหล่อขึ้น 100-200% เลยนะครับอันนี้เอ้ยหรือว่าใส่นี่ดีกว่าแลมเบตราเอ้ยอันนี้ต้องอยู่อย่างงี้แม่เจ้าดูแปลกไปหมดแปลกไปหมดนะครับหรือนักเก็ตใส่ได้ไหมแต่พอมันมีวิงมันก็ดูดิบมันก็ดูแปลกตานะแปลกเลยแหละกลายเป็นอย่างกับ M1000R นะครับอย่างกับ M1000R เอ้คันไหนดีเนาะหรือ Harley ดี Harley Davidson นะพอนี้ไม่เข้าเลยดูจะกระจี้เลยนะอันนี้ Sportster S นะครับหรือ Nightster แม่เจ้า Nightster ก็ไม่ได้นี่โห44040เองนะครับแม่ก็ยังคงดูแปลกอยู่นะผมว่าหรือว่ามาใส่นี่เดินตามมาเลยครับมาถือไฟไปด้วยเอ้ยเฮ้ยโหนี่ไงอันนี้ของเดิมๆเขามีวิงเลทอยู่แล้วนะในตัวดูกติ Street Fighter V4 นะครับเราเสริมเข้ามาแม่เจ้าเฮ้ยก็มันก็ได้อยู่นะวิงเลทแบบ3ชั้นนะครับของเดิมจริงเขามีอยู่แล้วนะของเดิมก็มีอยู่ละใส่เพิ่มไปก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับหรือเจ้า R1 นะครับนี่อันนี้ก็เป็นวิงที่ใส่เพิ่มมานะครับถ้าเราเพิ่มเติมมามันก็จะทรงประมาณนี้ก็ดูดุขึ้นนะจริงๆวิงเนี่ยมันเกิดมาเพื่อรถคันเดียวนะครับที่ทางปูอีกสมัยก่อนผมอ่านปักนะครับชิวปักจริงๆเขาว่ากันว่าอ่านว่าปูอีกนะครับบางคนก็อ่านว่าไอ้นี่นะครับปุ้ยจีมาดูรถเรื่องนี้ดีกว่าว่าเป็นรถอะไรนะครับจริงๆมันเป็นของเจ้าคันนี้นะครับโคตรขิงเจ้า CBR 1000 RR ลูกรักของผมนะครับดูความประกบโอ้โหแม่เจ้านี่ขนาดไฟลิ่งสนามนะครับคือพอดีเป๊ะเลยนะครับนี่ดูความเป็นหนวดเนี่ยดูจากด้านหน้าดูจากด้านข้างดูจากหลายๆมุมนะครับแต่จริงๆเดี๋ยวตอนติดจริงๆมันต้องยึดอะไรหลายๆอย่างนะครับด้วยความที่พอมันเป็นไฟลิ่งสนามเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีรูตรงเหมือนไฟลิ่งเดิมเนี่ยแต่ตัวเนี้ยชุดของปูอีกเนี่ยอันนี้เป็นการรีวิวแล้วกันเขาออกแบบมาสําหรับใส่ไฟลิ่งเดิมโดยที่ไม่ต้องเจาะใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ไฟลิ่งสนามต้องเจาะหน่อยแต่เดี๋ยวผมติด 3M ไอ้นี่ให้ดูหน่อยดีกว่าเทียบไทม์ให้ดูแล้วว่าเป็นยังไงถามว่าติดไว้เพื่ออะไรถ้าสังเกตว่าในรถยุคใหม่ๆนะในเจนของ2020นะตั้งแต่ดูติ V4 ที่เขาใส่วิงเลทมาใน V4R ตัวแรกเนี่ยก็ตอนแรกผมเอ้ยคิดว่ามันเรื่องความสวยงามเดียวแต่พอผมมีโอกาสได้ไปลองที่สนามช้างเนี่ยบุรีรัมย์เนี่ยจะรู้เลยว่าว่ะพอมันมีปีกขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกถึงแรงกดที่ความเร็วยิ่งสูงยิ่งเยอะแต่อย่างที่บอกว่าแรงกดมันจะเริ่มรู้สึกจริงๆก็ประมาณ120อาจจะยังไม่รู้สึกมากแต่รู้มากๆรู้สึกจริงๆคือความเร็วประมาณ260 270ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เราจะเริ่มรู้สึกนะครับจากสมัยก่อนเปรียบเทียบกับ V4 ที่ในเจนที่ไม่มีปีกเนี่ยจากสนามบุรีรัมย์โค้ง1ไปโค้ง3วิ่ง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราจะรู้สึกหน้ามันจะค่อยลอยแล้วแฮนด์มันจะเริ่มเบาๆเราต้องปรับกันสะบัดให้มันหนืดให้หน่วงที่สุดแต่พอในเจนใหม่ V4S ตัวใหม่V4 ตัวใหม่รวมถึง V4R เนี่ยพอมันมีปีกเล็กๆในเจนแรกของเจนที่2ออกมาเนี่ยรู้สึกว่าตอนที่มันวิ่งออกไปเนี่ยมันมีแรงกดที่แฮนด์มันนิ่งขึ้นบอกได้เลยไอ้ปีกพวกเนี้ยมันรู้เรื่องนะครับมันรู้เรื่องเลยซึ่งก็จริงๆใน CBR 1000 RR เขาก็มีวิงเลทนี้มาให้นะแต่ก็ผมว่ามันยัง
เล็กไปนิดนึงเล็กไปนิดนึงเหมือนเป็นดีไซน์ที่แบบยังเล็กไปนิดนึงแต่พอเป็น 3R ตอนนี้ปูอีกเขาทำชิวออกมาเดี๋ยวผมแกะไม่ออกเว้ยไม่มีเล็บทาให้ดูแล้วกันแน่พอติดแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละเป็นประมาณนี้นะครับที่แบบมีแรงกดตรงนี้ที่เยอะขึ้นแล้วก็เป็นแรงกดเนี่ยทั้ง2เป็นเหมือนเป็นวิงเด็ด2ชั้นเลยนะตรงเนี้ยจะสร้างแรงกดที่มันสร้างได้จริงแต่การยืดต้องยืดด้วยยืดให้แข็งแรงนะไม่ใช่ว่าติด 3M อย่างเดียวมันจะอยู่เนี่ย 3M มันมีแค่ด้านบนอย่างเดียวเพราะว่าจะห่วงเรื่องการเจาะแฟลิ่งนะแต่เดี๋ยวตัวด้านล่างเนี่ยมันต้องร้อยน็อตร้อยอะไรซึ่งต้องทําให้มันแข็งแรงเพราะว่าตอนวิ่งที่ความเร็วสูงนะมันมีแรงกดพวกเนี้ยบางทีเนี่ยแรงกดไม่ต่ํากว่า20กก.เลยนะครับที่เขาเปรียบเทียบมานะความเร็ว300กม.ต่อชั่วโมงซึ่งก็ไม่รู้ว่าใส่แล้วจะเร็วขึ้นไหมแต่ที่แน่ๆหล่อขึ้นหลาย 100% นะครับดูแบบมีความแบบอวบอึมขึ้นมาแบบระดับนึงเลยนะเพราะมันอยู่ใน 3R ซึ่งก็เดี๋ยวรอดูกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ไปวิ่งอีกทีนึงพฤศจิกายนก็แฮกเดย์ Honda แฮกเดย์อีกรอบแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังทีว่ามันรู้เรื่องไหมกับเจ้าวิงเลตตัวนี้นะครับแต่ที่แน่คือใส่แล้วหล่อขึ้นมากหล่อขึ้นมากมันก็จะประมาณนี้นะครับแม่หรือใส่ข้างหลังด้วยหลังๆใน MotoGP เค้ามีสปอยเลอร์หลังมีสปอยเลอร์ด้านล่างนะครับก็พวกนี้ก็เหมือนใส่ๆไปเรื่อยๆแต่พวกนั้นคือมันต้องเร็วจริงเพราะว่าระดับ MotoGP เค้าวิ่งกัน300กว่า350นะนั้นก็มันจะมีผลแต่สําหรับล้อหน้าเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วงหน้าเนี่ยใส่แค่เนี้ยรู้เรื่องแน่นอนเติมของไปเรื่อยๆนะครับเวลาไม่ขึ้นยิ่งเติมยิ่งบวมนะครับรถมันยิ่งแรงมันยิ่งคุมยากก็ค่อยๆขับกันไปแต่ก็หลังๆมีความกระแดะนะตั้งแต่ล่าสุดที่2ปีก่อนไปขับ V4 ก็ติดใจเรื่องวิงเลตแล้วล่าสุดที่ผมไป Honda Tag ไม่ใช่ Honda BMW Motorrad Tag Day S1 ตัวใหม่ที่มีปีกก็ขับแล้วก็รู้สึกเหมือนกันเออไว้ทําไมมันนิ่งไว้เวลาแบบวิ่งตรงๆแล้วว่าอะไรหลายอย่างเวลามันรู้สึกได้นะกับการเจ้าตัววิงเลตตัวนี้นะครับโอเควันนี้เรื่องราวประมาณนะครับก็มาเอาให้ดูเฉยๆกับเจ้าตัวติดแล้วก็รู้สึกหล่อขึ้นมาทันทีนี่เรื่องราวโดยมานครับแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ